สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายถึงกับน้ำตาไหลหลังพิมพ์รีพายช่วยซื้อขนมหลายคนคงรู้จักกันดีไอดอลสาวขวัญใจคนไทยสำหรับพิมพ์รีพายยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่มีจิตใจอาสาชอบช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอล่าสุดเธอได้ไปเจอคุณยายวัย74ปีขายขนมอยู่ที่หน้าทำการไปรษณีย์สาขารังสิตจึงได้ให้ลูกน้องลงไปเหมาขนมคุณยายมาทั้งหมดโดยขนมที่คุณยายขายนั้นถุงละ35บาท3ถุง100บาทโดยคุณยายเผยว่าเงินที่ได้จากขนมจะนำไปใช้หนี้ซึ่งเธอได้เหมาขนมไปทั้งร้านในราคา 5,000 บาทและให้เงินเพิ่มอีก 2,000 บาทรวมทั้งหมดเป็น 7,000 บาททำให้คุณยายถึงกับดีใจน้ำตาคลอร้องไห้เลยทีเดียวพร้อมกับอวยพรขอให้เธอมีแต่ความสุขจากนั้นคุณยายก็ไปช่วยหิ้วขนมมาส่งถึงรถทั้งนี้พิมพ์รีพายได้บอกว่าเข้าใจหัวอกแม่ค้าในวันที่ขายไม่ได้ทุนหายกำไรไม่เหลือโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปจำนวนมากต่างขอบคุณที่เธอมีน้ำใจเข้าไปช่วยเหลือคุณยายขอบคุณน้ำใจน้องพิมพ์ดูทุกครั้งน้ำตาไหลเลยดีใจแทนทุกๆคนที่น้องพิมพ์ช่วยจ้ะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูไปร้องให้ไปทำความดีต่อไปนะคะจะสนับสนุนคุณพิมพ์ต่อไปค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักเสมอเวลาเห็นคนแก่ขายของก็จะอุดหนุนตามกำลังเหมือนกันค่ะอุดหนุนทั้งที่กินบ้างไม่กินบ้างแต่อุดหนุนเพื่อเอามาแจกคนอื่นสาธุบุญกับคุณพิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ